รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกาะนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกาะค่ะที่ตั้งแต่เราไปสำรวจมาเนี่ยแล้วแบบต้นไม้เยอะมากๆเขาทำสระน้ำเล่นไม้ก็คือเป็นสระที่แบบกลืนไปกับสีน้ำทะเลคือถ้าเกิดแดดจัดๆเนาะจะเห็นน้ำอาจจะสีเดียวกับสระอะไรอย่างเงี้ยจุดเด่นของห้องนี้คือว่าฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกจึงเป็นห้องที่สามารถเห็นทั้งซันเซ็ตและซันไรส์ที่นี่ค่ะจามานาฟารูเนี่ยฟิตเนสของเขาเนี่ยคือเขาเรียกว่า Horizon Fitness Center ยื่นออกไปในทะเลอย่างนี้เลยค่ะข้างหน้าคือกำลังวิ่งอยู่นี่คือแบบมหาสมุทรอินเดียเลยแบบทุกคนจะต้องแฮปปี้มากถ้าใครชอบเวิร์กเอาท์อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเอาเวเคชั่นเนี่ยชวนทุกคนมาสำรวจที่พักที่มาลดีฟบ่อยมากแต่ไม่เหมือนทุกครั้งแน่นอนครั้งนี้เราบินจากมาเล่มา300กว่ากิโลเรามาเกาะที่อยู่สูงสุดเลยค่ะตรงนี้คือฮาอาลิฟอาทอร์ค่ะซึ่งรีสอร์ทที่เราจะพามาสำรวจมาเช็คอินวันนี้เนี่ยนะคะแบบลักชัวรี่มากๆค่ะก็คือที่ JA มานาฟารูค่ะหน้าพักแน่ๆแค่เห็นบรรยากาศก็รู้แล้วว่าสุดยอดทิพยประกันภัยOasis Spa Thailand GoPro Thailand by Mentagram ซึ่งวิธีการที่จะมาถึงที่ JA Manapuru เนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยที่นี่เนี่ยเขามีเป็น Domestic Flight ที่พิเศษมากๆเป็นเหมือน Private Jet เลยค่ะ18ที่นั่งคือสะดวกสบายมากเครื่องใหม่ของ Manta Air แล้วก็บินมาใช้เวลาประมาณ45นาทีค่ะใช้คือแบบรถหรูมากพอมาลงปุ๊บที่โอราฟูชิเนี่ยก็นั่งเรือสปีดโบ๊ทนะคะจากที่นั่นเนี่ยประมาณไม่เกิน7นาทีค่ะ5ถึง7นาทีโดยประมาณแล้วแต่คลื่นแล้วแต่อะไรเงี้ยก็ได้มาอิ่มเอมาดื่มด่ำกับบรรยากาศของมหาสมุทรอินเดียที่รีสอร์ทพูดเลยเงียบสงบน่าพักมากส่วนนี้นะคะก็จะเป็น guest pavilion ค่ะซึ่งมีอยู่3ส่วนด้วยกันเนาะก็ตรงนี้จะเป็น reception ซึ่งมีคน standby 24ชั่วโมงเลยถัดไปเดี๋ยวเป็นเหมือน gallery แล้วก็เป็น boutique แต่พูดถึงโดยรวมหน่อยค่ะเพราะตั้งแต่เราไปตามมุมต่างๆของที่จามานาฟารูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแบบเขาน่าพักจริงๆนะที่นี่เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ขวาดรางวัลมานับไม่ถ้วนค่ะปี 2021-22 เนี่ยรู้สึกได้รับรางวัลเป็น honeymoon leading rewardเป็นรีสอร์ทที่ฮันนีมูนลีดดิ้งอ่ะนะคะแล้วก็มีเป็น Family Resort ที่ได้รับรางวัลในเรื่องพวกนี้ด้วย wow. เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมเขาได้รับรางวัลขนาดนี้ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะเหมือนกับเราแต่เดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นของเขากันก่อนส่วนบูทีกับแกลเลอรี่เขาจะแบบว่ามีกิมมิกอ่ะเนาะเป็นแบบว่าซ่อนขวดไว้อย่างเงี้ยตามเมื่อกี้ล่ะฟูงมก็ไปอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขาจะซ่อนขวดไว้ตามมุมต่างๆแล้วให้เกสไปหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ในขวดนี้ก็จะมีรางวัลให้แขกได้เปิดอ่านออกมามันก็จะเป็นรางวัลต่างๆอย่างอันนี้สำหรับ family อย่างเงี้ยก็จะดีมากเปิดออกมาแบบคุณได้รับรางวัลดูหนังฟรีพร้อมป๊อปคอร์นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆหรือครอบครัวน่าจะ enjoy น่าจะชอบมันก็เป็นกิมมิคที่น่ารักดีแล้วเราชอบอีกอย่างนึงเนาะระหว่างทางตามมุมต่างๆเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้เกี่ยวกับพวกพืชพันธุ์ที่อยู่ตามเกาะอะไรเงี้ยหรือว่าสัตว์น้ำเรื่องราวต่างๆของคนมาลดีฟอะไรเงี้ยอย่างนี้เขาก็จะเขียนกล้วยฟิลเหมือนอยู่บ้านเลยมีเสียงไก่ขันอะไรเงี้ยบนชั้น2นะคะของguest pavilion ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของแกลเลอรี่ซึ่งพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแบบภาพจะแบบว่าใหญ่โตมากตรงส่วนตรงกลางเนี้ยก็จะเป็นมุมหนังสือซึ่งแขกสามารถมานั่งเอนจอยได้แล้วก็เรียนรู้ต่างๆอย่างเช่นอะไรเนี้ยก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับวิธีการปรุงอาหารแบบมัลดีฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะใครอยากรู้ภาษาง่ายๆของเขาเนี่ยสามารถมาเรียนรู้จากอันนี้ได้เนี่ยเขาก็จะมีสอนเอาไว้ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นเหมือนบิสเนสเซ็นเตอร์ค่ะแขกสามารถมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็พริ้นงานอะไรเงี้ยเผื่อบางคนอาจจะยังมีอะไรที่จะต้องทำแล้วก็สามารถใช้พื้นที่บริเวณนี้ได้เกาะนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกาะค่ะที่ตั้งแต่เราไปสำรวจมาเนี่ยแล้วแบบต้นไม้เยอะมากๆแล้วไม่ใช่แค่ต้นไม้ธรรมดาเป็นต้นไม้ใหญ่ๆพวก
บัญญัติทรีพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหญ่ๆเลยคืออายุไม่ต้องพูดถึงเนาะน่าจะหลายร้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเกาะที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเขาเลยเนี่ยคือเขาเป็นเหมือน peaceful island ในความ luxury เนี่ยมีความ peaceful มีความสงบมีความtropical อยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาจึงแบบอยากให้ทุกคนมาใช้ชีวิต slow life โอ้โหอากาศดีมากค่ะเขาบอกว่าซีซั่น best มันจริงๆเนี่ยก็ต้อง November เป็นต้นไปมีนาไปจนถึงมีนาเมษาเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่แบบเคลียร์สว่างสวยสวยงามมากเขาจะมี house reef รอบๆเกาะเห็นไหมคะรอบๆเกาะได้แล้วก็แบบเขาทำสระหน้าเล่นมากก็คือเป็นสระที่แบบกลืนไปกับสีน้ำทะเลคือถ้าเกิดแดดจัดๆเนาะจะเห็นน้ำเป็นอาจจะสีเดียวกับสระอะไรอย่างเงี้ยก็สวยงามส่วนอีกสระนึงค่ะก็อยู่ตรงห้องอาหารอิตาเลียนนะอยู่ฝั่งนู้นอันนั้นก็จะเป็นสระที่อยู่เหมือนอยู่ในป่าคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนแบบไม่ได้อยู่ในทะเลค่ะแต่ก็มีความรื่นรมความร่มรื่นอยู่ในสวนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็น่าเล่นเหมือนกันมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งค่ะที่ชิลมากก็คือจริงๆก็อยู่วนเวียนอยู่แถว Infinity Pool แหละเนาะมองไปตรงนี้ก็จะเห็นส่วนที่เป็นจิมชิลอ่ะนั่งหาอะไรเย็นๆมันมีบาร์อยู่ตรงนี้ไงเป็นบีชบาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถคนที่ All Inclusive ก็สามารถแวะสั่งอะไรดื่มดริงอะไรอย่างนี้ก่อนได้เย็นนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะดูซันเซ็ตเนี่ยอีกมุมนึงของที่นี่เนี่ยก็คือที่ Infinity Pool Beach Bar นะตรงนี้ก็จะมีเครื่องดื่มม็อกเทลค็อกเทลแล้วก็นั่งชมซันเซ็ตไปค่ะที่นี่ค่ะจามานาฟารูเนี่ยฟิตเนสของเขาเนี่ยคือเขาเรียกว่า Horizon Fitness Center ยื่นออกไปในทะเลอย่างนี้เลยค่ะข้างหน้าคือกำลังวิ่งอยู่นี่คือแบบมหาสมุทรอินเดียเลยแบบทุกคนจะต้องแฮปปี้มากถ้าใครชอบเวิร์กเอาท์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเช้าเช้าแบบนี้นะคะทุก7โมงเช้าเขาก็จะมีคลาสโยคะแบบนี้นะคะทุกเช้าเลยแขกก็จองล่วงหน้าก่อนเขาจะได้แต่ว่าอินสตรัคเตอร์เนี่ยเขาก็จะพร้อมทุกวันอยู่แล้วเนาะแล้วข้างในบริเวณนี้ก็เป็นเหมือน relaxing area อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถแบบนั่งชิลริมทะเลได้อะไรได้เหมือนแบบออกกำลังกายเสร็จแล้วอยากจะนั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเนาะความที่เขามีพูลวิลล่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเช้าๆนะคะใครอยากจะแบบว่าใช้บริการ floating breakfast เนี่ยก็สามารถบอกบัตเลอร์เราได้เนาะว่าแบบอุ๊ยเราอยากจะแบบเช้านี้กินอาหารแบบ private หน่อยกินต่อหน้ามหาสมุทรอินเดียเนี่ยเพราะแต่ละบ้านก็จะมีพูลวิลล่าอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็สามารถ organize ได้ก็อยากได้อะไรบอกบัตเลอร์ก่อนได้ว่าเอ้ยอยากได้นู่นนี่นั่นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเนาะห้องของเขาทั้งหมดเนี่ยนะคะมี84ห้องค่ะ6 room type ห้องที่เราจะพามาดูวันนี้แบบพิเศษมากๆยูนิคมากๆค่ะ Ocean Residence แต่ก่อนอื่นเลยนะคะนี่ก่อนจะไปนี่ชอบมากเลยอ่ะ please clean หน่อยทำความสะอาดซะหน่อยหรือ I am sleeping หรือ please change my linen คือสามารถแขวนไว้ข้างหน้าเขาจะได้รู้เนาะเห็นรูปเต็มเลยใช่ไหมเขาเป็นคอลเลกชันนี่คือเป็นคอลเลกชันงานนี่ The White Fire เนี่ยก็คือห้องนี้เนี่ยนะคะความพิเศษคือถูกประดับไว้ด้วยงานศิลปะชิ้นแบบโหมาสเตอร์พีซมากมาดูห้องนี้กันค่ะส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของ Living Room เนาะซึ่งการตกแต่งนอกจากใช้งานศิลปะของคุณมูฮัมหมัดเมื่อกี้ซึ่งแบบสวยงามแล้วเนี่ยมีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับอยู่ในบ้านอยู่กัน4คนนะเพราะว่ามันมี2ห้องนอนนะใช้สเปซนี้เปิดบ้านออกให้โล่งเลยนะแล้วก็แบบนั่งชิลแล้วก็ข้อสำคัญนะคะ welcome drink เนี่ยไม่ได้มีแค่แบบแชมเปญแต่ว่าดูนี่ welcome drink ของเขาก็จะมีขนม2อย่างเป็นขนมเป็นแบบเห็นนะมักกะรองกับช็อกโกแลตอะไรเงี้ยใส่โถให้เนี่ยเผื่อแบบว่าแขกมาแบบหิวๆอะไรเงี้ยโซนนี้เป็นโซนของ living room ห้องนอน2ข้างเนี่ยอยู่2ฝั่งนี้เลยเราไปดูสักห้องหนึ่งจุดเด่นของห้องนี้คือว่า
ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกจึงเป็นห้องที่สามารถเห็นทั้งซันเซ็ตและซันไรส์เขากว้างกว้างมากเป็นห้องนอนที่สามารถตื่นมาปุ๊บคุณสามารถเทควิวจากหน้าบ้านได้เลยรอบด้านเลยนะคะก็คือเป็นประตูใสโปร่งโล่งสามารถแบบนั่งชมวิวแต่ถ้ายังไม่พึงพอใจนี่สามารถมานั่งมุมนี้เราชอบโต๊ะนี้มากเลยเนี่ยซื้อที่ไหนเนี่ยก็สามารถนั่งนี้แล้วแบบชิลตรงนี้ได้บัตโรบัตโรบสลิปเปอร์บีชแบ็คเดี๋ยวดูบีชแบ็คหน่อยนะคะใบใหญ่นิดนึงที่นี่เป็นบีชแบ็คที่แบบว่านี่เห็นไหม J A Manafaro ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแช่น้ำนะคะแล้วก็ชมวิวใบขาวชมแช่น้ำชมวิวมหาสมุทรอินเดียเลอค่ามากเราจะไม่ค่อยเห็นโรงแรมใช้สุขภัณฑ์ทรงสี่เหลี่ยมนะแต่ที่นี่ใช้ทรงสี่เหลี่ยมนี่นะคะเป็นโซนห้องน้ำชาวเวอร์ก็จะอยู่โซนนี้นะคะข้างในก็จะมีห้องแต่งตัวเสร็จเลยนะคะหมายถึงว่าทุกอย่างจบอยู่ในห้องนี้หมดเลยว้าวเวลาว้าวมากๆแล้วดูมีชีวิตชีวาเนี่ยอย่างเช่นมุมเนี้ยคือคุณจะมีประมาณ10มุมให้นั่งอ่ะอย่างเช่นมุมเนี้ยเล่นน้ำขึ้นมาเสร็จมานั่งชิลอ่านหนังสือลมเย็นๆโกรกๆลดมากท้ายค่ะที่เดี๋ยวพาทุกคนมาดูก็คือเป็น Water Villa Sunrise นะเขามีฝั่ง Sunrise กับ Sunset ค่ะที่เรานอนคืนนี้เป็น Sunrise นะเปิดประตูเข้ามาถึงปึ้งตรงนี้เป็นแบบกระจกเลยเป็นโต๊ะที่สามารถนั่งแบบทำงานอะไรอย่างนี้ได้นะตรงนี้เขาแบ่งเป็น2ฝั่งค่ะฝั่งนี้ห้องน้ำฝั่งนี้ห้องนอนสามารถปิดอย่างนี้ได้เลยเผื่อว่ากลางคืนแบบชอบมืดๆนะส่วนของห้องนอนก็นี่เลยค่ะโซนนี้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากฝั่งบีชเนาะฝั่งบีชเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยโทนสีเขียวฝั่งนี้ตกแต่งด้วยโทนสีฟ้าค่ะทุกอย่างเลยแบบออกแนวแบบฟ้าๆอะไรถือว่าห้องนอนเป็นขนาดที่ไซส์กำลังแบบเราชอบนะประมาณนี้คือไม่ได้ใหญ่เวอร์เพราะใหญ่เวอร์มากบางทีมันมองเวงนะก็ห้องประมาณนี้ก็ถือว่ากำลังดีเลยค่ะเนาะมุมนี้ก็จะเป็นมุมแบบมินิบาร์มีชากาแฟมีแคปซูลอย่างนี้ให้เนาะมุมนี้มากกว่าค่ะที่เป็นไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือเป็นห้องรับแขกที่แบบสามารถมองเห็นวิวแล้วก็ข้อสำคัญคือตรงนี้ค่ะเราก็แบบนั่งชิลแล้วก็เห็นปลาเปลือว่ายมาตรงนี้ได้อะไรเงี้ยเนาะฝั่งนี้เลยค่ะห้องน้ำสองซิงนะแล้วก็บัตโรเราชอบบัตโรที่นี่ห้องนี้ก็มีบัตโรเหมือนที่นี่เหมือนกันอาเมนิตี้คือสุดยอดมากฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นชาวเวอร์เนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำบัตถับค่ะก็จะเป็นแบบจักรุซี่ด้วยขึ้นจากน้ำใช่ไหมคะก็สามารถที่จะเข้ามาห้องน้ำฝั่งห้องน้ำได้เลยไม่ต้องเดินทะลุผ่านห้องนอนระเบียงprivate pool ค่ะก็จะมีสระว่ายน้ำในห้องเลยเนาะสามารถแช่น้ำชมวิวอะไรได้เลยแล้วก็มีสวิงด้วยนั่งเช้าๆชิลบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแดดอาบแดดมีโต๊ะแล้วก็สามารถที่จะเดินลงข้างล่างได้เลยค่ะทุกบ้านเขาก็จะมีจักรยานให้เนาะเขียนนัมเบอร์ของวิลล่าไว้เลยค่ะตรงนี้เพราะว่าเวลาแขกเยอะจะได้ไม่งงนะเพราะว่าจักรยานทุกคันมันเหมือนกันหมดบ้านเราก็ไกลด้วยเนาะเราต้องมีจักรยานไว้อ่ะเพราะที่จะเดินก็ได้ค่ะบางคนเดินออกกำลังแต่ว่ามีจักรยานก็สบายไปที่อยากนำเสนอมากเลยก็คือ Deluxe Beach Villa ค่ะเป็น Beach Villa ที่แบบน่าพักมากๆเลยแหละเปิดประตูเข้ามาปุ๊บโซนนี้เป็นโซนของเหมือนกับแบบ Living Room ก่อนนะเป็นอีกวิลล่าหนึ่งที่แบบชอบมากค่ะจริงๆชอบกว่าแบบที่ Water Villa อีกไปเดี๋ยวไปดูมุมอื่นกันค่ะแล้วจะยิ่งชอบแล้วจะรู้ว่าทำไมถึงชอบเพราะว่าห้องรับแขกเนี่ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะตรงห้องแขกเนี่ยตรงนี้ก็จะมีแบบ
ชากาแฟเนาะเป็น complimentary ให้อยู่แล้วถ้าเป็น all inclusive นะคะก็คือในมินิบาร์ทั้งหมดอะไรเงี้ยก็รวมอยู่แล้วแต่ดูข้างหลังดูข้างหลังเดี๋ยวจะยิ่งชอบผ่านตามมาดูสิเห็นไหมว่าหน้าพักแค่ไหนก็คือมองจากเตียงนะคะเห็นทะเลเลยอันนี้มองจากเตียงตื่นมาแบบเปิดโล่งแบบนี้เห็นทะเลเลยแล้วก็ตรงเพดานก็จะยกสูงค่ะทำให้ห้องดูโปร่งการตกแต่งเขาก็จะแบบว่าใช้เชือกมาตกแต่งเป็นรูปเต่าเต๋ออะไรอย่างนี้เนาะซึ่งข้างหลังเตียงนะคะเห็นไหมเป็นสระว่ายน้ำเขาก็นี่เลยค่ะวางกระเป๋าไว้ตรงนี้ได้ถ้าใครจะแบบลงน้ำในบ้านก็จะมีสระเป็น private pool villa เลยซึ่งสระก็จะวางตัวอยู่ตรงนี้ประเด็นคือว่าจากสระเนี้ยเราสามารถแบบโอ้โหมองทะลุไปเป็นทะเลได้เลยจากตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบชิลอ่ะนอนเล่นแบบเล่นน้ำอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็สามารถมองไปฝั่งนู้นก็จะเห็นทะเลเลยใส่แว่นหน่อยเพราะว่าแดดเนี่ยชิลแต่จากตรงนี้เนี่ยนะคะสามารถเดินทะลุเข้าทางห้องนอนก็ได้แต่จะทะลุเข้าห้องน้ำเลยก็ได้เดี๋ยวไปดูดูบัตทับที่นี่ก็จะเป็นทรงนี้เป็นบัตทับทรงชามอ่ะเหมือนแบบชามก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้เป็นจากุซี่ด้วยส่วนห้องชาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะคะนี่ห้องน้ำเดินออกมาค่ะถ้าทะลุออกมาทางนี้อันนี้อเมนิตี้ทั้งหลายเนาะอยู่ตรงนี้มาเดินออกมามุมนี้ก็จะเป็นมุมที่สามารถที่จะนั่งชิลได้อีกเหมือนกันค่ะมุมนี้คือที่นี่เนี่ยเขาค่อนข้างออกแบบให้มีมุมที่สามารถนั่งชิลนั่งแฮงเอาท์ได้หลายมุมมากแล้วตรงนี้ก็จะคือเหมือนกับไม่มีรั้วไม่มีอะไรแต่ว่ารั้วธรรมชาติก็คือต้นไม้นี่แหละก็จะมีความเป็น private สูงมากประกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิพยประกันภัยจ่ายตามระยะไมล์จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายเริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันทุกครั้งอย่างที่รู้กันนะคะว่าการนี้เป็นคนที่เดินทางตลอดเวลาบางทีบินข้ามโซนพักผ่อนน้อยอายุก็เยอะขึ้นด้วยตายตาคล้ำง่ายค่ะวันนี้เลยลองเข้าไปปรึกษาเพื่อทำทรีตเมนต์ที่ The Skin Doctor สาขาเซ็นทรัลชิดลมหาง่ายค่ะอยู่โซนออฟฟิศทาวเวอร์ชั้น8หลังจากได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาทุกปัญหาผิวละก็ได้รับคำแนะนำให้ทำ2อย่างค่ะคือ RF Single โปรแกรมที่เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำมีถุงใต้ตาและมีรอยตีนกาส่วนอีกโปรแกรมคือ V Lift Eye เหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวรอบดวงตาหย่อนคล้อยมีรอยคล้ำทั้ง2โปรแกรมนี้หลังจากทำต่อเนื่องก็จะช่วยให้ผิวบริเวณรอบดวงตาสว่างกระจ่างใสขึ้นผิวรอบดวงตาก็จะยกกระชับและแข็งแรงขึ้นริ้วรอยเล็กๆจะค่อยๆจางหายไปทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการดูแลผิวรอบดวงตาหลังการรักษาด้วยนะคะเพราะผิวของแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกันเอาเป็นว่าใครที่มีปัญหาผิวสามารถปรึกษาได้ที่ The Skin Doctor สาขาใกล้บ้านท่านนะคะหรือโทรมาที่02-696-1122ผิวสวยสุขภาพดีเริ่มต้นที่ The Skin Doctorทอล์กเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับทัวร์เอื้องหลวงชวนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับทริปสุดพิเศษตลอดทั้งปี 13-21 กุมภาพันธ์บินตรงกับการบินไทยไปเจดดาห์สำรวจซาอุดิอาระเบียที่เพิ่งเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชื่นชมกันมีนาคมไปสัมผัสประเทศ2อารยธรรม3ทะเลที่ตุรกีนี่จะเป็นตุรกีเวอร์ชั่นใหม่ๆที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้จักมาก่อนมิถุนาไปดื่มด่ำความคลาสสิกที่โปรตุเกสประเทศที่มีทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามรอทุกคนให้ไปค้นหาตุลาคมตื่นตาตื่นใจไปกับใบไม้เปลี่ยนสีที่โดโลไมประเทศอิตาลีเที่ยวชมเมืองเจ้าเสน่ห์อย่างเวนิสและปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งกันที่มิลานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0955451194หรือ @ line roh.tg
ทอล์คเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับ Always Vacation บริษัทผู้ชำนาญการเส้นทางนิวซีแลนด์ชวนคุณไปสัมผัสนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนกันยายนอากาศกำลังสบายเจาะลึกเกาะใต้แบบเต็มอิ่มสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0851493941สงกรานต์นี้ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนทอล์คเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับ Get a Vacation ชวนคุณออกเดินทางไปเที่ยวประเทศโปแลนด์ด้วยกันค่ะ 7-18 เมษายนเที่ยวเจาะลึกทั่วโปแลนด์มากกว่า10เมืองสอบถามเพิ่มเติมได้ที่083-009-0212หรือ081-426-1414หรือ LINE @getavacationทอล์คเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอ็กซอติก29เมษายนถึง10พฤษภาไปสำรวจดินแดนแห่งผืนทรายจรดทะเลด้วยกันที่แอลจีเรียอีกหนึ่งประเทศเจ้าเสน่ห์บนทวีปแอฟริกาเหนือมิถุนาร่วมสำรวจ2ประเทศเอ็กซอติกในเอเชียกลางอย่างเติร์กเมนิสถานและทาจิกิสถานด้วยกันสิงหาคมไปดูสัตว์นับล้านตัวในฤดูกาลสัตว์อพยพที่เคนยาและแทนซาเนียตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์นานาชนิดรวมถึงตามล่าหาบิ๊กไฟท์ด้วยกันตุลาคมไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาด้วยกันปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนบินไกลไปเม็กซิโกและคิวบา2ประเทศสุดเอกซอติกในแถบทะเลแคริบเบียนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่084-316-6132หรือแอดไลน์ Go Together Travel ทิพยประกันภัย Oasis Spa Thailand GoPro Thailand by Mentagram พูดถึงที่นี่นี่นะคะเรื่องอาหารการกินนี่ก็สุดยอดเหมือนกันค่ะเขาจะมี2ห้องอาหารหลักๆนะก็คือ Andiamoแปลว่า let's go นะที่นี่นะคะก็เป็นห้องอาหารอิตาเลียนเลยมีทุกเมนูที่เป็นอาหารอิตาเลียนค่ะอย่างข้างหน้าเราเนี่ยคาโบนาร่าน่ากินมากอิตาเลียนล้วนๆซึ่งรสชาติดีนี่ลองมา2วันแล้วถึงกล้าบอกเนาะส่วนอีกห้องอาหารนึงคือคาคูนี่เนาะก็เป็นห้องอาหารที่แบบ all day ค่ะเช้ากลางวันเย็นแต่จริงไม่ใช่บุฟเฟ่ด้วยนะมื้อเช้าเขาเป็นอะลาคาร์ทเหมือนกันค่ะก็จะเป็นเมนูที่แบบมาให้เราได้เลือกสรรแบบที่เราแบบออกแบบอย่างต้องการเนี่ยจะกินอะไรเนี่ยบอกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไข่วาฟเฟิลแพนเค้กสลัดหรือจะเป็นผลมงผลไม้อะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบเครแล้วก็บอกเขาได้หมดเลยเขาก็จัดมาเป็นเมนูอลาคาร์ทส่วนมื้อค่ำไม่ต้องพูดถึงค่ะต้มยำก็มีนะที่นู่นแล้วก็มีสลัดส้มโอซึ่งมีแซลมอนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเรื่องอาหารการกินแบบว่าสุดยอดไปเลยค่ะเขามีพนักงานเสิร์ฟเยอะมากแต่มีตาคนนี้แปลกอยู่คนเดียวอัชราฟเขาเป็นแบบนักมายากลมาวันแรกปุ๊บเขาโชว์มาดูกันว่าโชว์นายจะโชว์อะไรSo Partha here. Okay.So while you are staying here, do you want to take some few minutes for the magic? Yeah. Okay, let's do. So here, just pick a tissue paper here. And let's make it two, one here. And here the next one. I just put this in. See my hand, watch. There's nothing else. There's nothing on my hand. Yeah. Okay.So I put this one here, and second one, give me your hand, hold it, one, two, three, boom, there's nothing, open it, one, two, three, กิจกรรมเยอะมากค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับกิจกรรมทางน้ำเนาะเพราะอย่าลืมว่าที่นี่คือมัลดีฟเนาะเขาก็มี Best Dive มัลดีฟค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนจริงๆเหมือนเป็น Diving Center อะไรอย่างนั้นแต่ว่าเป็นมากกว่า Diving มีกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะนี่นะเขาก็จะมี Schedule ให้ดูว่าในแต่ละวันเนี้ยจันทร์อังคารพุธทุกวันก็จะมีกิจกรรมหมดเลยมี Scuba มี Snorkeling มี
เยอะเลยค่ะรวมถึงอย่างเงี้ย paraselling flyboard sea bobwater ski เลือกทำในแบบที่คุณอยากจะทำเลยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำแทบจะมีทุกวันเลยด้วยซ้ำมีคลาสทุกวันด้วยแต่ทุกอย่างก็จะมีค่าใช้จ่ายเนาะก็ลองสอบถามเขาก่อนได้จริงๆเขาก็ไม่ได้มีแค่ตกปลาหรือว่าสกูบ้าไดวิ่งหรือสโนว์คลิ่งนะคะเพราะนี่ดูเห็นไหมซันเซ็ตครูซดอลฟินครูซบิ๊กเกมบิ๊กเกมก็คือตกปลาแบบจริงจังเลยตอนเช้าเขาจะออกประมาณ6โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครแบบไม่มีประสบการณ์การดำน้ำเลยอยากจะมาเรียนที่นี่ก็ได้อีกเหมือนกันค่ะก็จะมีแบบว่าคอร์สสอนดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สำหรับใครที่เป็นแขกของที่นี่เนี่ยในแต่ละวันนะคะจะสามารถมายืมคายักหรือว่าแพดเดิลบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยไปใช้ได้วันละ1ชั่วโมงอันนี้ให้ฟรีวันละ1ชั่วโมงส่วนอันอื่นเนี่ยคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายนอกจากห้องอาหารจะมีหลายห้องแล้วนะคะเอาจริงอยู่นี่ใช้บริการอาหารห้องอาหารหลายห้องแล้วนะเพราะว่าดินเนอร์นี่เปลี่ยนทุกคืนเลยวันนี้ก็พิเศษเช่นกันค่ะก็จะเป็นบีชดินเนอร์เนาะเขาก็จะมีแบบเตาพวกบาร์บีคิวมาเซตอัพแล้วก็แบบไฟโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนแบบโรแมนติกดินเนอร์อะไรแบบนี้บางคนเขาไม่อยู่หลายวันไงแล้วเขาก็อยากมีโมเมนต์พิเศษครบรอบแต่งงานครบรอบได้ๆหรือว่าจะแบบขอแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแจ้งกับทางรีสอร์ทได้นะว่าเราอยากจะจัดงานที่มันเป็นแบบโรแมนติกดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถเนรมิตให้ได้พูดเลยค่ะว่าเป็นอีกรีสอร์ทหนึ่งของมาลดีฟเนาะที่น่าพักค่ะก็เป็นภารกิจของ Awakation เนาะมาสำรวจให้ทุกคนอยู่เสมอๆค่ะที่มาลดีฟอันนี้เป็นอะทอลที่อยู่เหนือสุดเลยเราก็ดันด้นมาเนาะซึ่งดีมากๆค่ะแทนที่จะเป็นซีเพลนก็เป็นโดเมสติกไฟลท์ที่เป็นเหมือนลักษณะเหมือน private jet เลยอะคือแบบว่าหรูเลิศมากจำนวนที่นั่งก็พอๆกับซีเพลนแต่ว่าพอไปลงที่สนามบินเนาะนั่งเรือต่อมาอีกประมาณ 5-7 นาทีค่ะใกล้มากก็ถือว่าสะดวกสบายเขาก็จะมีรอบมีตาราง domestic flight ที่มาลงสนามบินแล้วก็วันละ2 flight เท่าดูไม่ผิดวันละ2 flight ก่อนเที่ยง flight 1แล้วก็ประมาณเย็นๆ 4 โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวหนึ่งแต่ถ้าใครจะมาซีเพลนก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือสามารถติดต่อประสานงานกับโรงแรมได้คือสะดวกแบบไหนได้หมดแต่ว่าพอมาถึงเกาะคือเป็นเกาะที่พื้นที่เยอะอาหารการกินดีมากๆนะโดยเฉพาะจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องห้องพักนะเราพามาดู3ห้องพักเนาะ Ocean Residence นี่คือสุดยอดมากเห็นทั้งพระอาทิตย์ขึ้นเห็นทั้งพระอาทิตย์ตกค่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบมา2คู่หรือครอบครัวนึงอะไรอย่างเงี้ยสามารถอยู่อันเนี้ยเราว่าเวิร์คมากๆนะก็คือดีเลยแต่ละอันมันก็จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาเลยแบบที่อยากชอบเนาะแต่อันเนี้ยทั้งหมดพาไปดู3รูมไทป์แต่เขามีทั้งหมด6เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าเขามีแบบไหนอะไรอีกเนี่ยนะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้เนาะก็ยังไม่จบนะคะคือความที่เอพิโซดเนี้ยมันห้องก็เยอะกิจกรรมก็เยอะเราก็เลยสปลิตเดี๋ยวตอนหน้าไปดูกันค่ะว่า JA มานาฟารูเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างก็ไปติดตามทางเอพิโซดหน้าเนาะว่ามาที่นี่ทำอะไรกินอะไรอะไรยังไงเนาะมาเลยค่ะตามมาอาทิตย์หน้ายังอยู่กันที่ JA มานาฟารูค่ะอย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวเคชั่นไปสำรวจให้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ